อ่ะพี่น้องมากินข้าวนี่ลาบก้อยลิ้นฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยทำงานไม่ได้ทำงานแล้ว2วันแล้วว่าเมื่อวานก็ไม่ได้ทำงานวันนี้ก็ไม่ได้ทำงานพรุ่งนี้อีกพี่น้อง3วันซ้อนเลยมาพี่น้องขิงชื่อขิงมากินกันลาบก็จะให้ดูฝนก่อนพี่น้องว่าเป็นยังไงดูนะต้องหนักตกหนักเลยพี่น้องเอ้ยฟ้าร้องเลยนะดังดูนะตกแรงมากเลยไม่ได้ทำงานทำการแล้วพี่น้องนอน3วันซ้อนเลยเมื่อวานนี้วันนี้กินพี่น้องกินด้วยกันด้วยไปไหนไม่ได้เลยอยู่แต่ในห้องก็เลยไม่ได้ทำกินกินกินสดเลยสมุนไพรบ้านนี้ฝนตกไฟดับมีต่างหากนะบ้านเนี่ยกินสดเลยพี่น้องเป็นยาไม่ต้องกลัวมันจะแก้วันไหนก็คืออร่อยนี่ก็ลาบต้องดูข้าวให้ดูข้าวก่อนนะลาบทำเองอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยพี่น้องนะลาบทำเนี่ยก็อร่อยถึงไม่มีที่วางไว้น้องฝนตกมันขึ้นลาบสุดยอดเลยชอบจันเบลเลยไปไหนไม่ได้ฝนตกเนี่ยพี่น้องล่ะหล่นแล้วทำขายได้เลยพี่น้องนะเปิดร้านขายของได้เลยก็ได้มันก็ทำกินก็ธรรมดาเลยพอกินมาไปกินที่อื่นแล้วโอ้มันเราอร่อยกว่าเองกินถ้ากินขิงก็อย่าไปกินกระเทียมนะเพราะมันร้อนร้อนมากลองกินดูแล้วลองทำดูแล้วกินเลยกลับบ้านไปหากินกระปุกก็อยู่ไปนอนกินดีเป็นยาฟ้าร้องพี่น้อง
บึ้มบึ้มบึ้มมาอยู่ไปจะดับตรงไหนไม่รู้รีบกินแล้วไปดับอันนี้ฝนนั้นไปน้องฝนตกฟ้ามันร้องฝนตกไปน้องเปียกหมดเลยน้องฝนตกยังไงเมียไม่เปียกฝนฮะไปน้องไม่ได้ไปทำงานเลยน้องฝนตกอันนี้เขาซื้อมาให้เก็บไว้ก็ไม่เก็บเปียกฝนหมดลมแรงพายุตั้งหากไอ้น้องน้ำไหลแล้วนะหนาวแล้วไอ้น้องหนาวมาเย็นเลยลมแรงไอ้น้องลมแรงลมหนาวแมวมันร้องเย็กโอ้อากาศเย็นไปน้องเนี่ยมันดูบรรยากาศฝนตกไปน้องไม่ได้ไปแน่มาแน่หรอกตกอยู่อย่างนี้นะฝนเปียกหมดแล้วของแมวก็ร้องดีๆไปบรรยากาศอยู่ในคำเม็ดในอยู่ในหมู่บ้านไปน้องได้หรอกฝนใหม่แล้วพี่น้อง